ฤดูฝนต้องทำฝนและนี่คือเหตุผลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเราทำงานทุกวันทุกภาคว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนนี้ทุกท่านก็รู้ว่ามันเป็นช่วงของฤดูฝนเต็มตัวแล้วแต่จากรายงานข่าวทุกวันฝนหลวงขึ้นบินโจมตีตรงนั้นตรงนี้คนอาจจะสับสนว่ามันมีน้ำฝนแท้จากธรรมชาติอยู่แล้วอยู่กับอธิบดีนะฮะแล้วฝนหลวงไปบินทำไมเนี่ยนะครับครับก็ในส่วนของกรมฝนหลวงนะครับซึ่งเรามีตำราฝนหลวงพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยมาบริหารงานอยู่ที่นี่3ปีแล้วแล้วก็ผมขึ้นทำฝนเองแล้วผมก็รับรู้เรียนรู้เรื่องรายงานการทำฝนแต่ละวันแต่ละวันเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับทุกเช้าผมต้องเปิดดูว่างๆผมก็ต้องมานั่งอ่านมาแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาหาเลยแล้วก็สังเกตพฤติกรรมการทำฝนแล้วก็ดูลักษณะการทำฝนดูลักษณะฝนตกดูปริมาณผมดูทุกอย่างเพราะงั้นผลึกที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวสมองผมและผลึกที่เกิดขึ้นอยู่ในความคิดความอ่านในปรากฏการณ์ทุกอย่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าฝนหลวงต้องทำทั้งปีเหตุผลที่ต้องทำทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยพี่คำรณเชื่อไหมผมว่าเวลามีความชื้นเวลามีเมฆมีฤดูฝนมีความกดอากาศเข้ามาเนี่ยในพื้นที่สมมติในพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่คำรู้ไหมมันไม่ใช่ตกลงทุกทั่วพื้นที่บางพื้นที่เมฆมาเยอะแต่ไม่ตกถ้าเปรียบประเทศไทยเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือมีความชื้นมามีความกดอากาศเข้ามาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะตกทุกจังหวัดเพราะไอ้จังหวัดที่มีเมฆและฝนไม่ตกกับจังหวัดที่มีเมฆและฝนตกไอ้จังหวัดที่มีเมฆและฝนไม่ตกมากกว่าจังหวัดที่มีเมฆและฝนตกนะเพราะใน1วันหรือในหนึ่งช่วงเวลาเนี่ยที่มันมีเมฆคิดว่าฝนจะตกแล้วบางทีมันพัดผ่านมาทางเสียตกจังหวัดเดียวแล้วอีก 3-4 จังหวัดที่ไม่ตกนั่นก็คือเรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะก็คือฝนไม่ตกเมฆมาแล้วฝนไม่ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เมฆมาแล้วฝนไม่ตกเนี่ยนั่นแหละคือในตัวเมฆเป้าหมายเรานั่นคือเป้าหมายเราแล้วในตัวเมฆนั้นมันไม่มีพลังงานพอที่จะทำให้ฝนมันตกหรือฝนมันตกมากเพราะฉะนั้นฝนหลวงเนี่ยก็เอาสูตรทางเคมีเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงไอ้อ้วนแล้วก็โจมตีอาจจะโจมตีด้วยยูเรียหรือน้ำแข็งแห้งก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ว่าใจผมอ่ะต้องโจมตีด้วยน้ำแข็งแห้งมันปริมาณฝนได้เยอะและความแม่นยำจะเกิดแต่ในอดีตจะโจมตีด้วยยูเรียเพราะโจมตีแล้วก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่เชื่อว่าถ้าเราทำลักษณะเงี้ยหนึ่งขั้นตอนที่ก่อเมฆหรือก่อกวนเราไม่ต้องทำเพราะมันมีเมฆอยู่แล้วเราไปถึงเลี้ยงไอ้อ้วนแล้วก็โจมตีแล้วมันก็จะได้น้ำเยอะการไปเลี้ยงไอ้อ้วนเครื่องการเพิ่มพลังงานให้กับก้อนเมฆที่มันมีอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ลดไปหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ต้องไปก่อกวนก่อเมฆนะครับเพราะงั้นเนี่ยคือสิ่งที่จะบอกได้ว่าการทำฝนเนี่ยทำได้ทุกฤดูโดยเฉพาะฤดูฝนควรทำเพราะ 1. ตกตรงพื้นที่ตกตามเป้าหมายพิกัดที่ตกแม่นยำ 2. ปริมาณจะเยอะขึ้นเพราะความชื้นมันเยอะพอชื้นไม่ได้เพียงแต่เราไปก่อกวนและโจมตีเพราะในเมฆมันไม่มีพลังงานหรือมันมีพลังงานน้อยที่มันไม่ตกแต่ถ้าปริมาณเยอะหรือมีความเยอะยังไงก็ตกยกตัวอย่างเช่นบางวันเนี่ยเมฆขึ้นมาเยอะแต่จะไปตกไหนไปตกชายเขาเพราะที่ชายเขามันจะมีความชื้นเยอะไปมันสอดรับกันเองก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับคืออธิบายแบบคนบ้านๆใช่ถ้าอธิบายเป็นนักวิชาการเนี่ยจะวุ่นวายสับสนฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่อธิบายอย่างชาวบ้านอย่างเราเนี่ยอธิบายอย่างนี้ว่าในยามที่มันมีเมฆเยอะคือฤดูฝนเนี่ยเราก็ควรจะทำฝนในพื้นที่ที่ฝนตกยากพื้นที่ที่มันเกิดฝนทิ้งช่วงครับ
เพราะนี่คือเหตุผลว่าทำไมหน้าฝนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงต้องขึ้นบินทำฝนอยู่ทุกวันอย่างที่เราเห็นข่าวนะครับแต่สิ่งที่ท่านทิพดีบอกว่าถ้าได้น้ำแข็งแห้งเนี่ยในปริมาณที่มากๆ มันก็จะมีผลให้ฝนตกเยอะแต่ก็น่าเสียดายว่าน้ำแข็งแห้งเราต้องไปพึ่งเขาแล้วงบก็โดนตัดคืออย่างนี้ในอดีตก่อนหน้านี้นะน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็เป็นสูตรทางเคมีที่ทำให้ฝนเนี่ยตกได้ดีและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการฝนตกดีแล้วก็ตกตรงจุดตรงเป้านะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษหนึ่งนะครับน้ำแข็งแห้งที่เราได้มาเราได้ปีประมาณสัก1,000 ตันแล้วเราไปไหนขอบริจาคเขาครับไอการเขาให้บริจาคเนี่ยเขาให้ไม่เยอะหรอกแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งผิดน้ำแข็งแห้งอยู่ที่ระยองที่เดียวแล้วกว่าเราจะรับจากระยองแล้วส่งไปให้พื้นที่อีสานพื้นที่เชียงใหม่ที่เราทำผลเยอะๆเนี่ยกว่าจะเดินทางถึงเนี่ยน้ำแข็งแห้งละลายหมดแล้วเพราะผมก็เลยให้นโยบายไปกับรองที่ปีและผู้เกี่ยวข้องว่าเราเข้าแผนเลยเราขอรัฐบาลเพื่อสร้างแพลนผลิตน้ำแข็งแห้งเองถ้าเราผลิตเองเนี่ยเราตัดผลิตได้ตามขนาดที่เราเอาขึ้นไปทำงานได้เลยเราไม่ต้องไปบดไม่ต้องไปทำอะไรมาครับแล้วก็เราสามารถไปตั้งที่เชียงใหม่ตั้งที่พะเยาตั้งที่เชียงใหม่ตั้งที่ตากตั้งที่สุรินทร์ตั้งที่พื้นที่ที่เราทําฝนพื้นที่เราเนี่ยเราสามารถผลิตน้ำแข็งแล้วขึ้นทําฝนได้เลยไม่ต้องรอฝนย้ายไม่ต้องรอให้น้ำแข็งแห้งมันละลายหมดเนี่ยเพราะปีนึงเราใช้ประมาณสัก 3-4 พันตันแต่เราได้มาเต็มมาไม่เกิน1,000 ตันครับก็ขอเขาว่าขอเยอะมากได้ไงครับผมก็เลยมีว่าต้องมีน้ำแพลนน้ำแข็งตามศูนย์ที่เราที่เป็นสถานที่ที่เราตั้งศูนย์ฝนหลวงเนี่ยให้มีแพลนผลิตน้ำแข็งด้วยตัวเองเลยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็น่าจะเห็นความสำคัญตรงนี้เนาะอ๋อเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านเห็นเป็นอย่างยิ่งและท่านสนับสนุนเต็มที่ท่านเห็นด้วยแล้วก็ท่านก็ได้เสนอรัฐบาลผมเข้าแผนที่จะทำแพลนน้ำแข็งไว้แล้วครับเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับว่าทำไมหน้าฝนฤดูฝนเต็มตัวยังต้องทำฝนเพราะท่านทิพดีก็อธิบายอย่างละเอียดและหวังว่าท่านคงจะเข้าใจเนาะว้าวข่าวดีกับพี่คำร้อน